ปิดดูเปิดดูปะนางโอ้ปะนางอยู่ดีๆก็มีคนคอมเมนต์มาด่าในเมสเซนเจอร์นะครับแต่คนที่คอมเมนต์มาด่าปะนางเนี่ยอยู่จังหวัดชลบุรีนะแต่วันนี้ยังไม่เปิดเผยชื่อดูนี่แคปหน้าจอแคปอะไรไว้หมดละมันไม่สมควรนะผู้ชายเนาะมาด่าผู้หญิงเนาะอยู่ดีๆก็โดนด่าครับมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่เรื่องนะเนาะไม่ใช่ลูกผู้ชายอ่ะโอ้ยอกไปบงสวกอุ๊ยอู้ยดูใหญ่โอ้ยดึงแรงโอ้โหดึงแรงโอ้ยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนธพาลุยโลกปลาไหลครับเมื่อคลิปที่แล้วลุงเนธพาไปปักเบ็ดค้างคืนหมายหนองล้างเกือบแห้วแต่มาหมานเอาตอนเช้าว่าเด็กตำน้ำพริกเลยหมานทั้งปลาหมานทั้งหอยครับแต่วันนี้ลุงเนธจะพามาโลกปลาไหลนะว่าปักเบ็ดก็ไม่ค่อยติดตัวเนาะเอสซีก็อยากดูโลกปลาไหลอีกแล้วลุงเนธเลยจัดให้แต่จะหมานหรือเปล่าลุงเนธก็ไม่รู้นะเพราะว่าของมันอยู่ในรูลุงเนธใช้เหยื่อเศษเดือนนะครับเหยื่อเศษเดือนแล้วก็เบ็ดอันเก่านั่นแหละเบ็ดเนี่ยลุงเนธทำเองนะใช้ถุงหมานครับใส่วันนี้ใช้ถุงหมานใส่จะแห้งตักอย่างหรือจะได้ตัวเดี๋ยวไปลุ้นกันแล้วก็ชมบรรยากาศไปด้วยนะบรรยากาศสวยๆครับบรรยากาศตอนเย็นๆนู่นโน่นวันนี้โดยนางนอนมองเห็นชัดเจนเลยสวยมากครับสวยมากนอนหลับอยู่โน่นคลิปลุงเน่ก็ไม่มีอะไรโชว์หรอกนะครับก็จะมีบรรยากาศให้รับชมกันแล้วก็หาอยู่หากินตามบ้านนอกบ้านนาเราไปช่วงเบื่อลุงเน่นะครับแล้วก็คลิปลุงเน่เนี่ยเป็นคลิปใหม่ตลอดนะไม่มีคลิปเก่านะครับลุงเน่ไม่เคยเอาคลิปเก่ามาลงบางทีก็มีคอมเมนต์มาถามลุงเน่ว่าใช่คลิปเก่าหรือเปล่าแต่ส่วนมาก FC ลุงเน่จะรู้ครับเป็นคลิปเก่าหรือคลิปใหม่ถ้าติดตามลุงเน่ตลอดนะเพราะว่าก่อนลุงเนธจะหาอยู่หากินลุงเนธจะบอกตลอดเนาะว่ามาคิดที่แล้วลุงเนธไปไหนมาส่วนวันที่ลุงเนธไม่บอกนะครับบางทีลุงเนธก็ลืมอย่างวันเนี้ยวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้วันอาทิตย์เนี่ยวันนี้วันอาทิตย์นะครับเดือนกรกฎาคมลุงเนธก็จำไม่ได้เป็นวันที่เท่าไหร่ส่วน FC ที่แนะนำให้ลุงเนธไปปักเบ็ดหมายอยู่คาโน่นๆดังหลังลุงเนธนะครับโน่นๆๆๆๆลุงเนธไปดูหมายมาแล้วมีแต่ร้อยคนปักเบ็ดลุงเนธเลยไม่ปักครับเอาเบ็ดมาด้วยนะเนี่ยเอาเบ็ดมาด้วยเลยพาล่อปลาไหลก่อนแล้วกันลุงเนธออกมาเย็นตลอดเลยนะช่วงนี้นะออกมาเย็นตลอดเลยออกมาเหมือนไรก่อตะวันเปียงปากก๊อกโน่นครับส้มปากโจ๊ะเลาะไปลุยลุยลุยลงปลาไหลมันไม่หมาเดี๋ยวก็รู้จะขึ้นบ้านอย่างเสือหรือขึ้นบ้านอย่างแมวมาลองล่อรูแรกดูครับจะเอารูเปล่ามาครั้งนี้นะรูปลาไหลรูปลาไหลปวกไหมจะหมาหรือเปล่า ปากเบ็ดไม่ค่อยหมาเนาะลองล่อปลาไหลดูบ้างเผื่อมันจะฟุกถ้ามันกินไหมกบเพราะได้ตัวน่ะถ้ามันไม่กินก็หนิมซิ่งอะครับอ้าวทำไมหนิมซิ่งรู้แรกวันนี้อืมรู้ปลาไหลนะเนี่ยพวกหน่อยหน้าก็หน้าอยู่ครับรู้แบบเนี้ยลองดูลองดูรู้แรกรู้แรกหากินทางที่มันอยู่ในรูบ้างสิ จะพอได้ตัวไหมพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าลุ้นไปเรื่อยๆนะลุ้นไปเรื่อยๆดูพวกความบันเทิงครับคลิปลุงเนตโอ้ยแย่จนจะสุดสายแล้วอะไรยอกแล้วโอ้มันยอกแล้วนี่นั่นดูกระจะจะมันกินแล้วลุงเนตก็ไม่รู้โอ้ดึงสุดสายเลยดึงแบบนี้มันไม่ค่อยได้ตัวนะลุงเนตว่านะแปลกจริงๆมันลึกเกินครับมันกินลึกเกินโอ้โหสุดสายเลยนะเนี่ยยังเอาอยู่ไหมเมื่อกี้มันดึงลงไปแล้วนะเนาะนิ่มเส้นอีกแล้วเอาเหยื่อไปกินแล้วครับลองดูอีกทีนะมันไม่หายคาใจครับเอาอีกไหมเอาอยู่เอาอยู่นั่นเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่นะดึงสวนก็ไม่ติดครับ ไม่ได้มันแล้วเนาะแบบนี้เนาะมารุ่นรู้สองแย่รู้แรกกินครับแต่เอาไม่ได้ดึงไม่ติด
มันไม่ขึ้นเบ็ดลุงนี่เอาไหมลุ้นตวกไหมอุ้ยกินแล้วครับนานหยอกแล้วนั่นดึงดูกันจัดๆเลยนะวันนี้ลุงเนี่ยจะรอถึงตอนกลางคืนเลยนะครับเล่นถึงตอนกลางคืนเลยตั้งเป้าไว้5ตัวพอเนาะวันนี้เนาะถ้าได้เกิน5ตัวก็แสดงว่าทะลุเป้าเอารู2ให้กินนะรู้แรกก็กินรู้แรกดึงไม่ติดรู้2จะติดหรือเปล่ามาดูกันนะครับเออลิวเบ็ดเอาลิวเบ็ดดึงขึ้นมาตัวแรกโอ้ตัวสวยเหลืองสึกปึ้งนี่ดูกันจะยาวจัดลาดมาแล้วครับตัวแรกเอาละเบ็ดลูกนี่ทำงานแล้วครับเอาขึ้นขบวนขึ้นขบวนอยู่หายแซ่บนี่โอ้หลุดเบ็ดแล้วพอดีเลยนี่ตัวแรกครับตัวแรกพอได้ตามน้ำพริกเลยนะหมาตามเป้าไว้5ตัวนะครับตามเป้าไว้5ตัวขึ้นบ้านจะเสืออยู่เจ๋งแป้งของแต้ครับของแต้อ้าวดูกันจะดูโอ้ถุงหมาลุงเดชไม่แห้งตากยากแล้วครับชมบรรยากาศไปด้วยเนาะเนี่ยบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาเขียวสวยดีเลยครับช่วงนี้ก็ปลูกนาเกือบเสร็จหมดแล้วครับปลูกนากันเยอะละไปเอาต่อลุ้นต่อรูนี้ก็สวยนะรูเนี้ยเย่รู้ครับหมานมาตัวนึงฮะรู้ได้ก็ถ่ายดูจัดๆเลยนะแต่บางทีก็ถ่ายใกล้บ้างใกล้บ้างเนาะจะได้ชมบรรยากาศไปด้วยมันก็น่านะรูนี้เนี่ยอู้ยกละนนเป็นไงล่ะดูกันจัดๆเลยของแตกแบบเนี้ยครับหล่อปลาไหลสไตล์ลุงเนตรเนี่ยไม่เหมือนใครนะหล่อปลาไหลแบบลุงเนตรเนี่ยปลาไหลมันไม่ตายนะครับแต่ถ้าใส่เบ็ดฟองปลาไหลหรือเบ็ดขวดเนี่ยปลาไหลมันตายครับมันคือลงท้องหมดอ่ะไม่อร่อยแบบลุงเนตรเนี่ยปลาไหลไม่ตายดิแต่มันก็จะหลุดหน่อยนะบางทีก็หลุดหายแซบอ่ะมาลุ้นตัวที่2ตั้งเป้าไว้5ตัวจะได้ไหมตุ๊บเอ้าโอ้ตัวใหญ่ปลาใหญ่เหลืองสึกปึ้งดูกันจะเหลืองสึกปึ้งขึ้นบนนี่ใส่ถุงไม้ให้ดูจะเลยนะตัวสวยไหมเนี่ยพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับขึ้นบ้านอย่างเสืออีกแล้วรอปลาไหลหมานก็ปากเบ็ดนะแน่วะนะของแต้ลุ้นอีกตามหาตัวที่สามลุ้นเอาไหมโอ้น้ำยุบขึ้นยุบลงมีโอกาสครับขึ้นมาละยังไงขึ้นมาละหยอกโอ้รู้ได้กับตกใจเหมือนกันนะเวลามันกัดนะกี่ละนี่ทำได้ขึ้นมาละกัดปล่อยหรือเปล่าโอ้ไม่ปล่อยนั่นดูกัดปล่อยดึงละลากละมาตัวที่สามลุ้นดูกันจะเลยนะได้5ตัวกับเจ๋งเป้งเลยอะโอ้โหตัวนี้สวยกันเลยครับนี่เหลืองซึ่งปึ้งยาวจัดลาดคอกแต้ขึ้นบนอ้าวใส่ถุงหมานให้ดูจัดๆเลยนะจะได้ลุ้นกันด้วยกันเนาะนี่โอ้3ตัวแล้วเข้าท่าเลยนะโอ้ขึ้นแบบนี้เรียบร้อยไปลงไปเลยถุงหมานเนี่ยสบายสบายโอ้เด็กตำน้ำพริกอยู่ครับไปลุ้นอีกตามหาตัวที่4ครับตามหาตัวที่4หมานละ3ตัวละโน่ตวัดเปียกปากก๊อกแล้วนะตวัดเปียกปากก๊อกแล้วครับส้มปากโจ๊ะโละดูได้กับถ่ายใกล้บ้างเนาะจะได้ชมบรรยากาศยามเย็นๆไปด้วยปลาไหลก็พอได้ตัวละหมานอยู่ลุ้นเอาไหมตัวที่4เนี่ยโอ้เอาแล้วมาเดี๋ยวกล้องมาถ่ายด้วยใกล้นะกล้องไม่ใกล้เวลาดึงจะได้เห็นกันจะหยอกละดูได้ขยับกล้องให้ดูใกล้นะนี่ตามหัวตัวที่4ตามหาตัวที่4ดูได้ถ่ายใกล้บ้างเนาะตอนนี้ตะวันก็เปียกปากก๊อกแล้วนะชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยครับ
ปุ๊บมาลากออกมาโอ้ตัวสวยแล้วหาดูกันจะจะขึ้นบนนี่ตัวที่สี่หมานเลยครับ ขึ้นบนแล้วก็ปลดเอาจับใส่ถุงหมานต้องง่ายดีมันไม่หลุดละเจ๋งเป้งไหมเจ๋งเป้งไหมดูกันจะจะเลยนะโอ้บรรยากาศก็ดีจริงๆเลยตัวเย็นๆเนี่ยไปรุ่นนี้ครับได้สี่ตัวละมาดูรุ่นนี้เอาหรือเปล่าดูใหญ่เลยกินไหมตัวไม่นู่ตามหาตัวที่ห้านะตัวนี้นะตามหาตัวที่ห้าถ้าได้จะทะลุเป้าเลยแหละเอาหรือเปล่าเอ้าทำไมนิ่มสิ่งนิ่มสิ่งครับโอ้กินละกินละโยกละโยกละโอ้ดูว่านิ่มสิ่งนั่นรู้ตัวที่ห้าครับนะฮะเป็นไงดูได้กระถ่ายใกล้บ้างใกล้บ้างเนาะดูกันจัดจ่าเลยดูกันจัดจ่าเลยลากไปละลากไปละเอายังไงเอาปล่อยมันปล่อยมันลากไปเต็มที่เนาะไปลากเต็มที่นั่นดึกมาดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเลยอย่าหลุดนะโอ้โหตึงเป๊ะใหญ่หรือเล็กโอ้ปลาไหลใหญ่ดูเหลืองซึ่งปึ้งโอ้โหต้องขึ้นบนเดี๋ยวหลุดหายแซ่บโอ้ยตัวใหญ่โอ้โหของใหญ่นี่ดูกันจัดจ่าเหลืองซึ่งปึ้งยาวจัดลาดใหญ่เลยนะฮ่าฮ่าฮ่ามันเนี่ยครับเรียกถ่ายดูแบบนี้เนาะนี่ดูกันจะถ่ายไกลบ้างไกลบ้างโอ้มันตัวใหญ่ต้องเอาถุงหมานจับแบบนี้ครับนี่แล้วก็ปลดลงถุงหมานเอาละโอ้ตัวสวยเลยนะเป็นไงสวยไหมคลิปนี้น่าจะได้เจอกับปนางเนาะเดี๋ยวให้ปนางทำกับข้าวให้ดูด้วยแต่ปนางจะทำกับข้าวเมนูอะไรลุงเน่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปถามปนางก่อนถ้ารู้เป้าแล้วครับ5ตัวเจ๋งเป้งขึ้นไปอย่างเสือของแต่รุ่นอีกครับรุ่นอีกเอาละทะลุเป้าแล้วต่อไปก็เป็นกำไรอ่ะเนาะหมานมากหมากว่าปักเบ็ดอีกมาตามหาตัวที่6ครับตอนนี้ทะลุเป้าละเอาหรือเปล่าอุ้ยอู้ยอกละไอตัวนี้กระดุยแล้วครับกระดุยละโอ้ดูมันดึงเอาตัวที่6นั่นดูกันจะของแต่โอ้อย่าพูดดังไม่ได้เงียบครับเงียบเดี๋ยวมันคลายเบ็ดเนาะมันยอกแล้วนะเออทำไมนิ่มซิ่งฮะนิ่มซิ่งนี่คลายเบ็ดละมั้งเออว่าแล้วเสียงดังแบบเนี้ยลองดูอีกทีไอ้ตัวนี้กัดดุครับเอาไหมตกอีกไหมไม่เอาแล้วยังไงโอ้สงสัยลุงเนี่ยเสียงดังมันได้ไม่กินมันตกใจมันคลายเหยื่อเนาะเฮ้ยตัวที่6นิ่มซิ่งอ่ะตะวันตกดินไปแล้วครับเดี๋ยวตามหาตัวที่6นะเอาลองรู้นี่สิจะได้ไหมตะวันตกดินไปแล้วเดี๋ยวต้องไปที่รถครับเดี๋ยวกลับไปที่รถไปเอาไฟหน่อยหาล่ออีกเนาะล่ออีกสักหน่อยแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทะลุเป้าละเพราะเด็ดตำน้ำพริกโอ้ยอกแล้วครับยอกละตัวที่6เดี๋ยวกล้องมาดูใกล้เนาะตัวดึงจะได้เห็นกันจัดๆตัวใหญ่ตัวเล็กแต่จริงๆแล้วลุงเนตรไม่อยากออกมาแล้วนะวันนี้นะลุงเนตรอยากพักผ่อนไปปักเบ็ดหมายหนองล้างโคลุงเนตรเดินซะเหนื่อยเลยป้าก็เกือบไม่ได้อะเกือบแห้วอ่ะแต่ยังดีกว่าเพราะเด็ดตำน้ำพริกอยู่ตอนเช้าๆนั่นดึงเสียงดังไปได้นะเดี๋ยวมันไม่กินเบ็ดอีกเอามาครับกล้องมาด้วยไก่ครับต้นดึงครับจะได้เห็นกันจะกินแล้วมาลุ้นตัวที่6ตะวันก็ตกดินไปแล้วนะครับนี่กินละดึงละนี่ดูกันจะเลยนะดึงละขยับกล้องมาด้วยไก่อีกทีเนาะตะวันตกดินไปแล้วเดี๋ยวต้องไปเอาไฟด้วยนะครับแต่ตอนนี้ทะลุเป้าแล้ว5ตัวตะวันตกดินไปแล้วมองไม่ค่อยเห็นรูแล้วครับต้องเอาไฟส่องดึงจึกจึกตัวที่6ดึงมันออกมาเอ๊ยยังไม่ได้จกเลยนะวันนี้นะยังไม่ได้จกสักตัวเลยโอ้จกดูสักตัวเนาะไม่จกไม่ใช่ลุงเนตรตึงไว้โอ้โหเอาจกดูหน่อยโอ้โหมีแต่หอยครับนึกว่าลุงเนตรชอบหอยคนเดียวปลาไหลก็ชอบหอยเหมือนกันนะเนี่ย
มื่อคลิปที่แล้วก็ยอกหอยโอ้ปลาไหลก็ชอบกินหอยครับโอ้นี่โอ้รูมันคดนี่ดึงไม่ออกครับรูมันคดรูมันคดดูหืมออกไหมเนี่ยรูคดรูคดแต่รูใหญ่มากโอ้โหรูใหญ่โอ้ยดึงแรงโอ้โหดึงแรงโอ้ยโอ้ดึงแรงมากโอ้โหรูใหญ่รูใหญ่มากครับโอ้โหตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่มาละโอ้ยนี่นี่นี่โอ้โหใหญ่มากคือบกคือบกใหญ่จริงๆโอ้โหนี่ว่าลุ้นนี่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 เอาลุ้นได้ใส่ถุงหมาให้ดูจัดๆเลยนะเหลืองซึ่งปึ้งใหญ่ครับคองแป้ครับคองแป้โอ้โหหมานมากเฮ้อ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 วันนี้เล่นแต่ของใหญ่ครับเดี๋ยวหลุดนี่เรียบร้อยลงทุ่งหมานละรอดยากโอ้โหเบ็ดลูกเล่นวันนี้เจ๋งเป้งแล้วครับเบ็ดลูกเล่นทำงานอีกละอย่างที่บอกเบ็ดลูกเล่นเนี่ยผีเข้าผีออกนะบางทีก็หมานที่ก็ไม่หมานแต่วันนี้หมานมากเลยครับเด็กเต้ตุ้ยใหญ่นี่ปักเบ็ดไปหมานก็ล่อปลาไหลมาซะเลยเดี๋ยวต้องไปเอาไฟด้วยเนาะหาอร่อยอีกสักหน่อยกินแน่ตามเป้าแล้วครับไปลุ้นอีกลุ้นอีกเดี๋ยวไปเอาไฟด้วยลุงเนตรว่าจะเดินไปเอาไฟที่รถนะเดินลูกปลาไหลลองแย่ดูครับลองแย่ดูก่อนเนาะหมานละหมานละตัวไหมมองไปก็เห็นรูแล้วนะตะวันตกดินไปละเกือบไม่เห็นรูแล้วครับโอ้ยยอกแล้วนะเพื่อนวะนะยอกนะนั่นนั่นกิ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 นเอาแต่กินกับลุ้นตัวที่เจ็ดเลยละมันดึงมือเนี่ยเลยนะเมื่อกี้นะใช่ไหมกินแล้วนะจึกเลยเอ้ากัดแล้วนะครับนั่นโอ้มันเล่นเบ็ด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 อยู่แต่ไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงยังไงอะไรมันกินแล้วนะโอ้ยหยอกละหยอกละหยอกละดึงละดึงละดึงละโอ้ดิ้ว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 กัดงะรู้ตัวที่เจ็ดต้องเปลี่ยนเยอะก่อนครับเปลี่ยนเยอะก่อนมันกินแล้วนะมันกินนะอุ๊บอู้หลุดละมันหลุดละหลุดละเออหลุดเออหลุดครับตัวที่เจ็ดหลุดหายแซ่บตัวที่เจ็ดนิ่มซิ่งไปไปไปเดินกันไปหารถไปเอาไฟก่อนครับมันพืชโอ้ตะวันตกดินไปแล้วเกือบมืดแล้วครับเอาเอาเดี๋ยวนี้เอาไฟหน่อยนะปลาไหลก็หมานเลยตัวที่เจ็ดรุ่นหายแซ่บอ่ะเนี่ยชมบรรยากาศตัวเย็นไปด้วยเนาะฟังเสียงเขียดจะนาร้องบรรยากาศตามถุงไหลถุงนาก็จะแบบนี้ครับเอ๊ะรู้เนี่ยว่าเอาปุ้งแอนจะที่สักโบกดีกว่าเพราะว่าจะที่ให้ปลาไหลหลายตัวเลยเนาะวันนี้ห่วงจะที่หน่อยเดี๋ยวถ้าปนักทักกับข้าวแล้วไปถึงบ้านเจ้าที่มันจะอดครับจัดหัวให้เจ้าที่สะโบกก่อนดีกว่าเอาเอาวันนี้ลุงเด็ดห่วงเจ้าที่นะห่วงเจ้าที่แอบแอบนะครับขอเดี๋ยวกันกับเจ้าที่รู้กันเอารู้กันเจ้าที่กันแล้วกันจัดไปเจ้าที่จดไปปุ้งแงนเนี่ยจะเตือนก่อนกินนะครับจะเตือนตลอดจะเตือนทุกคลิปลุงเด็ดไปสนับสนุนให้กินนะมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินเท่านั้นเองชอบใครชอบมันนะครับเบาได้เบาไม่ว่ากันนะเตือนดีกว่าไม่เตือนเนาะเอ้ายอกกับที่ยอกบึ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 กให้มันลั่นทุ่งไปเลยวันนี้ได้ปลาไหลหลายตัวหมานมากตัวใหญ่งั้นเลยเอ้าจัดไปจัดไปโอ้คิวงัดงัดนี่ของล้างคอก็มะขามเปียกเหมือนเดิมครับมะขามเปียกดีกว่ามีอะไรล้างคอเนาะจะที่ชอบครับมะขามเปียกเนี่ยชอบเพราะว่าให้มาอะไรก็จะที่ไม่บ่นนะที่ว่าไม่ชอบนะเอ้าล้างคอด้วยมะขามเปียกนี่จะที่ล้างคอล้างคออ้าวเดี๋ยวรอบปลาไหลอีกสักรอบอีกสักยกหนึ่งขอปลาไหลบ้างเนาะที่แน่ๆอย่างที่บอกทะลุเป้าละเจ๋งเป้งคือบ่ายอย่างเสือไป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 รอบปลาไหลครับแต่ลุงเล่นไม่ยอกนะไม่ยอกครับเพราะว่ารอบปลาไหลเนี่ยมันกลมๆเงยๆเดี๋ยวหัวจะทิ่มตกน้ำเหมืองลุย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 ไฟไปไหนไฟเอาไฟด้วยครับนี่มันต้องใช้ไฟไม่ใช้ไฟไม่ได้ครับรอบอีกสักยกเนาะแต่กี่ตัวใช่มันไปมามามืดแล้วครับไฟมันเรียบร้อยเรารู้นึกสิเอาหรือเปล่าได้สักตัวสองตัวก็ดีแล้วนะเนาะตามเป้าตามเป้าเอาไหมมีหอยด้วยครับเนี่ยลูกปลาไหลเนี่ย
หน่าจริงๆเลยนะหน่าจริงลูกนี้ทำไมไม่กินลูกสวยมากครับตัวอยู่ลูกข้างหลังเอาไหมกบเลยจริงๆมืดแบบนี้มันน่าจะกินเร็วนะปลาไหลนะลูกสวยจริงๆยังไงอุ้ยอะไรโอ้ลูกเนตตกใจหมดเขี้ยกระโดดใส่ลูกเนตโอ้ตกใจหมดขี่แล้วก็ขี่ดินเนี่ยเฮ้ยตกใจหมดจริงๆเลยลูกเนี้ยหอยหอยลุดลุดลุดเอาไหมน่ามากโอ้น้ำจุ่มลงไปครับมีน้ำจุ่มลงไปขึ้นไหมละน้ำขึ้นมาละมีน้ำขึ้นน้ำลงตวบเลยมีน้ำขึ้นน้ำลงครับโอ้น่าลุ้นน่าลุ้นเอาหรือเปล่าโอ้ไม่กินลูกนี่เปลี่ยนเดือยไหมลองดูสักทีสิน่ามากเกียรตินาก็ร้องดีจริงๆรูสวยเลยนะหอยก็อยู่ปากรูเนี่ยมันน่าจริงๆเลยไม่กินจริงๆครับเอ๊ะแปลก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 เอาทำมันเอามันเอาแล้วเนาะไปลุ้นอื่นต่อดีกว่าเดี๋ยวยังไงค่อยวนมาลองรอดูใหม่ไม่กินครับลุ้นรูนี้สิเอาหรือเปล่าตอนกลางคืนเนี่ยมันน่าจะกินดีนะน่าจะกินเร็วนะครับรู้สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหหยอกละโอ้โหดูกระจัดจะดูกระจัดจะหยอกละครับหยอกจัดเลยนะเอาละตามหาตัวที่7จะได้ไหมหยอกละเออเนี่ยรีบดึงรีบดึงมันจะไม่ขึ้นเบ็ดครับเอาไหมเอาไหมกินหรือเปล่าเนาะเอาอยู่ไหมโอ้ไม่เอาแล้วมั้งเอาสักทีสิอุ้ยกินอยู่กินอยู่กินอยู่นั่นดึงไปดึงไปปล่อยมันปล่อยมันสิปล่อยมันปล่อยมันลากปล่อยมันลากปล่อยมันขึ้นเบ็ดดึงสวนไม่ติดขอเบ็ดลูกเล็กมันใหญ่เนาะ ดูกันเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความบันเทิงเนี่ย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 รู้ได้กับไทยรู้จะจ่าแบบเนี้ยนะเนาะนั่นเล่นเบ็ดครับแบบนี้เล่นเบ็ดเนี่ยเนี่ยไม่เกินโอ้ยฟ้าแลบโอ้ฝนจะตกหรือเปล่าฟ้าแลบมากๆเพิ่งตกนะฝนเลยกำลังล่อปลาไหลได้6ตัวตามหาตัวที่7เอ๊ะคลายเบ็ดซะละมั้งแบบเนี้ยเอาเหยื่อเนี่ยไปกินหรือยังยึกยักเนี่ยน่าเอาเหยื่อไปกินละมั้งแบบเนี้ยว่าแล้วอย่าหายแซ่บตัวนี้ฉลาดอีกละนี่เกี่ยวสี่เดือนนะครับเกี่ยวสี่เดือนเกี่ยวสี่เดือนเอาสี่เดือนมันเกี่ยวง่ายเบ็ดลูกเล่นไม่มีเบอร์นะลูกเล่นทำคนเดียวก็มีคนถามมาเยอะเลยเบอร์อะไรลูกเล่นไม่รู้ครับลูกเล่นกะเอาคลิปสอนทำเบ็ดลูกเล่นก็มีนะลองไปหาดูได้ครับมีอยู่2คลิปเอาอีกหรือเปล่าสอนทำเบ็ดลูกปลาไหลเนี่ยมีคลิปอยู่ครับคือเอาไหมมาละโอ้ยดูกันจะโอ้โหลุ้นตัวที่7มันจะได้ไหมเนี่ยฮะอุ๊บเอาละโดนละทีนี้โดนละโดนลุ้นเลยละลุ้นตึงไว้ตึงไว้
มามาโอ้ช่วยกันลุ้นตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้ดึงแรงกันเนี่ยโอ้ตัวสวยครับเหลืองซึ่งปึ้งยาวจัดลาดเอาละหมานหมานตัวที่เจ็ดหมานแล้วครับเอาละเอาไปแง่จะที่ยอกแล้วเนาะยอกไปโบกจะที่ให้ปลายแล้วนี่หมานเลยโอ้โหเอ็มเนี่ยพออยู่กินแล้วนะเนี่ยสองคนกับปนางเนี่ยปนางทำข้าวให้ดูเนาะเอาจัดไปเจ๋งเป้งขึ้นไปอย่างเสือขึ้นไปอย่างเสือของแต่อ่ะรู้ดีครับฝนก็จะตกแล้วเนี่ยฟ้าร้องครึ่งครึ่งอ่ะฟ้าแลบมากโอ้โหฟ้าแลบมากครับลุงเนี่ยก็ถ่ายดูนะกำลังได้ปลาไหล7ตัวฟ้าแลบมากๆอีกแล้วดูโอ้โหอย่าเพิ่งตกนะฝนอย่าเพิ่งตกนะไปลุ้นสักตัว2ตัวครับฟ้าแรงเลยเดี๋ยวจะไปทันรอบปลาไหลลองรูนี้สิเอามั้ยโอ้โหมีหอยอยู่ปากรูครับรูเนี่ยมีหอยอยู่ปากรูด้วยนะกินมั้ยรูปลาไหลแน่นอนเพราะว่าปลาไหลก็ชอบหอยครับตัวหรือเปล่าเอามั้ยเอามั้ยปลาไหลก็หมานแล้วนะพออยู่พอกินแล้วครับได้สักตัว2ตัวก็ดีแล้วนะเนาะลองดูลองดูมันมีหอยอยู่ปากรูเนี่ยมันก็น่าอยู่นะแต่ตอนกลางคืนอย่างเนี้ยถ้ามันกินมันกินเร็วมากนะครับแต่ก็ไม่แน่เนาะบางตัวอาจจะกินช้าก็ได้รูอยู่ไหนรูเข้าไปในนี่หรือเปล่าเนี่ยครับรูมันอะแต่รูไม่ค่อยใหญ่หนิมซิ่งครับหนิมซิ่งไม่เอาครับพวกใส่มันกินหอยจนอิ่มแล้วเนาะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปรูอื่นอีกลุงเนตรกลับมารูเมื่อกี้นี่นะที่แย่แล้วไม่กินรูที่สวยอ่ะเอาหรือเปล่ากลับมาทีนี้ตวบไหมมันก็น่าจริงๆเลยนะเรากลับมาแย่ดูครับกินอีกหรือเปล่ากินไหมกินไหมมันไม่หิวหรือไงเนาะรูมันสวยมากนะจริงมันน่าจะยอกละไม่กินจริงๆนะนับยูลงไปเลยเนี่ยโอ้โหขึ้นไหมละนับขึ้นไหมละมีนับยูขึ้นยูลงทำไมไม่เอาเนาะน่ามากยังไงของมันรู้ที่มีหอยก็ไม่กินเนี่ยหอยอยู่ปากรูหมดเลยนะสงสัยมันจะอิ่มต้องดูทีสิไม่กินก็ไม่เอาละแต่รู้ปลาไหลแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พวกมีนับยูขึ้นยูลงอ่ะอยากเห็นหน้าจริงๆเลยปลาไหลตัวนี้ตัวเป็นแบบไหนมันอิ่มหอยจริงๆครับเอ้าไม่กินไม่ต้องกินปลาไหลอิ่มหอยลองดูรูนี้แย่มันก็ไปเดี๋ยวมันต้องกินสักรูเนาะมันหิวต้องกินลูกปลาไหลลูกปลาไหลเอาไหมเอาไหมตบเลยเอาละครับนานว่าแล้วนี่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 ยอกแล้วยอกแล้วตามหาตัวที่8กินแล้วนะครับกินแล้วกินแล้วดูก็จะจักเลยเนาะขายเบ็ดหรือเปล่ากินแล้วนะฝนก็ทำท่าจะตกครับอย่าเพิ่งตกนะฝนเนาะอย่าเพิ่งตกอย่าเพิ่งตกหลบอะไรสักตัวน่ะสองตัวน่ะมันกินแล้วนะเมื่อกี้เออขายเบ็ดดีแล้วโอ้ไม่ขายเอาเยื่อไปกินหายแซ่บเอ้ยตัวนี้ฉลาดดีแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเยื่อเป็นเยื่อเปลี่ยนเยื่อยอกมันใหม่กับทีเดียวเอาเยื่อไปกินหายแซ่บเอาหรือเปล่าอุ้ยยอกอยู่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 นั่นนั่นดึงละดึงละดึงละอึ๊บมามาลุ้นลุ้นครับลุ้นหลุดตัวที่8เออยังไงยังไงหลุดหรือเปล่าโอ้ตัวสวยแล้วครับนี่ไม่หลุดไม่หลุดเหลืองซึ่งปึ้งเจ๋งแป้งไหมดูกระจัดจ๋าเลยนะขึ้นบนขึ้นบนเดี๋ยวหายแซ่บเดี๋ยวหายแซ่บเดี๋ยวหายแซ่บหมานมากครับหมานมากลงปลาไหลวันนี้หมานเลย
ดูกันจัดจะดูกันจัดจะเนาะโอ้จับใหญ่ละเอาลงทุ่งหมานลงทุ่งหมานลงทุ่งหมานไปเนี่ยครับลงทุ่งหมานละถ้าลงทุ่งหมานเนี่ยยังไงก็รอดยากนะโอ้เดี๋ยวหลุดหายซับเงยเข้าทุ่งหมานจะออกมาอีกเนี่ยครับเจงเป้งทุ่งหมานหมานตัวที่แปดน้องตัวที่แปดตั้งเป้าไว้ห้าตัวเองนะดูเนี่ยละเป็นไงหมานไหมเนี่ยครับไม่ใช่คลิปเก่านะคลิปใหม่ครับดูยังไงก็เป็นคลิปใหม่อ่ะถ้า FC ลุงเนตติดตามได้ตลอดนะคงจะถูกใจ FC ที่หล่อปลาไหลเนาะแล้วก็ FC ชอบปลาเบ็ดกระรอกก่อนนะครับลุงเนตก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่เข้ามารับชมให้กำลังใจลุงเนตเป็นกำลังใจลุงเนตครับไปลุดต่อลุดต่อเดี๋ยวฝนจะตกยุ่งลองดูรูนี้ใหญ่สักตัวไหมฝนก็จะตกครับใหญ่สักตัวจะพอแล้วเนาะเอาหรือเปล่ารูสวยรูสวยลุงเนตก็เย็นในทุ่งนาบ้างเย็นในน้ำเหมืองบ้างนะปลาไหลเนี่ยตอนนี้ก็พออยู่พอกินละหลายตัวเลยเอาละยอกละยอกอยู่ยอกอยู่นานหลักละหลักละตัวนี้ใหญ่พลาดนะเนาะใหญ่พลาดกิน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 ดึงลงไปดึงลงไปแล้วเราก็ดึงมันสวนขึ้นมานี่อย่าให้หลุดไปใช่ได้มาเขียดก็ล้องไว้เขียดล้องไว้ล้องไว้ลุนลุนปลาลุนได้ตัวนี้ก็จะพอแล้วนะลุงเล่นว่านะต้องดีสายดูสิตึกตึกตึกโอ้ต้องล้มโอ้โอ้โอ้เห็นหรือเปล่านะโอ้โอ้อะไรเนี่ยเอ้ยเห็นไหมที่นี่เห็นไหมเอาปลาไหลก็จะหลุดกล้องก็จะล้มลุงเล่นกลัวเอฟซีไม่เห็นดีสายก็ไม่ออกสงสัยลุงจะโคตรครับจกจกครับจกแน่นอนกว่าตัวเล็กเล็กตัวใหญ่แค่นั้นเองโอ้ลูกมันโคตรจริงๆด้วยโอ้ลูกใหญ่ละลูกใหญ่ลูกใหญ่เข้าไปลึกเลยนะเนี่ยลูกใหญ่ครับอุ้ยดึงแรงดึงแรงมันมากมันมากดึงแรงอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยว่านะโอ้ลูกตัวใหญ่ลูกใหญ่มากจะหาดูตัวก่อนอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยโอ้หลุดไปแล้วครับโอ้ว่าแล้วโอ้โหรูใหญ่มากเลยรูมันโคตรครับรูมันโคตรเนี่ยเออหายแซบเออไม่ได้กินละเอ้ยเอาจะตามหายทั้งตัวนอนๆๆแค่นี้จะได้แล้วรูมันโคตรครับมันดึงไม่ออกดีไซน์ก็ไม่ออกได้สักตัวจะพอแล้วนะรูเมื่อกี้ดึงหลุดครับไม่งั้นไม่ได้กลับบ้านละเอาลองดูนี่เอาไหมกินละกินละกินละใช่หรือเปล่าทุกเรื่องผมกินแล้วนะเมื่อกี้นะมันกัดเบ็ดแล้วนะกินละกินละกินละกินอยู่กินอยู่เอารอมากินเบ็ดครับยังตึงมือเนี่ยอยู่นี่เมื่อกี้เนี่ยกินแล้วกินแล้วนะเชื่อลูกเนี่ยเถอะแต่มันทำไมหนิงซิ่งเออยังไงกินแล้วนี่เนี่ยครับดึงอยู่นะน่ะน่ะน่ะลากเบ็ดแล้วน่ะน่ะน่ะแสดงมันอมเบ็ดไว้น้องมันไม่คืนเอาลุ้นลุ้นลุ้นโอ้หลุดไปกี่ตัวเนี่ยลุ้นได้ดึงหลุดไปหลายตัวเหมือนกันนะธรรมดาเนาะก็มีแต่บางหลุดบ้างครับตัวไหนหลุดก็ปล่อยไว้ทำพันอย่างที่เนตบอกกันแล้วได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะเอายังไงเนี่ยปุ๊บเอาติดแล้วนี่โอ้ได้อยู่ได้อยู่เอาขึ้นบนโอ้หลุดถ่ายเซฟไปแล้วครับตัวไม่ใหญ่โอ้ลุดหายแซบเออว่าจะได้กลับบ้านยังไม่ได้กลับดีครับไปตัวนี้ลุดหายแซบมันตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กไปไปไปหายแซบตัวนี้เออตกน้ำหายแซบละน้องตู้รู้นะครับตู้รู้นี่รู้ใช้ของของน้านี่ครับเอาลองดูจะเอาหรือเปล่าดูนี้ใช้ของของน้านี่ครับรู้สวยเลยโอ้ยลื่นรู้ไปใหม่ยิงไหมเนี่ยครับแทงอยู่เนี่ยยังไงยังไงยังไงสวยเลยนะมันอยู่ในทุ่งนาครับมันอยู่ในทุ่งนารู้นี้กินหรือเปล่าแค่นั้นเองรู้สวยสวยตัวไหมอยากจะบอกรู้เนี่ยก็รอดในทุ่งนาบ้างในน้ำเหมืองบ้างเนาะเจอรู้ตรงไหนก็แย่ตรงนั้นนะแย่รู้แย่รู้โอ้
ำไมเข้าไปลึกเลยตกใจลุงเนตรมากลุงเนตรเดินแรงมาหน่อยเดินลงมาเนี่ยลูกสวยเลยนะครับน่าจะไม่เอาถ้าเอามันเอาละตอนกลางคืนเนาะน่าจะเอาน่าจะไม่เอาตัวตัวตัวมาไม่ตัวไปไปลูกลูกอื่นลูกนี้ไม่กินกับลูกลูกอื่นดูรูนี้ครับดูรูนี้มาให้บังอยู่เนี่ย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 ลองดูตัวเมื่อกี้หลุดหายแซบอะตัวไม่ใหญ่เนาะตัวไหนหลุดก็ปล่อยมันเถอะโอ้กินละกินละนั่นเนี่ยเนี่ยตัวที่จะกินมันกินเร็วแบบนี้ครับนั่นหยอกละมามาสระเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะลุ้นสิลุ้นสิตัวเมื่อกี้หลุดหายแซบปล่อยไปทำพานได้บ้างหลุดบ้างเนาะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นละอย่าถึงเนตรบอกอะดูตัวนี้ดูตัวนี้นั่นนั่นดูกันจะจะเอาเตรียมถุงหมานเดี๋ยวมาเข้าในถุงหมานนี่นะจึกอ่าจึกอ่าจึกอ่าอยู่ไม่ได้ละโอ้ตัวสวยนี่ตัวนี้ตัวสวยนี่โอ้ขึ้นบนดีกว่าเดี๋ยวขึ้นบนก่อนเดี๋ยวมันหายแซ่บครับเอาพอใส่ถุงหมานก็พายให้ดูจะจะแบบเนี้ยเนาะเอาไปไปถลุงพนักงานเข้าบ้านดีกว่าวันนี้คือบ้านอย่างเสือครับโอ้โหเจ๋งเป่งเลยหมานมากหมานมากนี่ไปไปที่รถหมาน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 เลยครับโอ้ได้หลายตัวเหมือนกันนะลูกเนตรลืมเล่าอ่ะได้ปลาไหลกี่ตัวเนี่ยลูกเนตรนับเบ็ดเจ็ดแปดตัวเนี่ยนะแต่จำไม่ผิดเนาะนักตึกกึ๊กอ่ะโอ้โหแต่มันตัวสวยตัวใหญ่เลยเนี่ยลูกเนตรบอกแล้วมาล่อปลาไหลนะหมานก็ปักเบ็ดอีกเพราะว่าช่วงเนี้ยหมายล่อปลาไหลมันพอมีเนาะสำหรับเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีที่ชอบดูปลาไหลลูกเนตรจัดไปแล้วนะครับจัดให้จัดให้ขอบคุณมากที่ชอบดูนะครับขอบคุณมากแล้วก็ส่วนปากเบ็ดอย่างที่บอกต้องรอก่อนเพราะว่าช่วงนี้ปากเบ็ดเป็นคนหมานเลยเอามาเดี๋ยวเนี่ยสรุปผลงานให้ดูนะถ่ายรูปจะถ่ายรูปใกล้ครับโอ้โหคือไปจากเสือเก่งเป้งเก่งเป้งมามาดูผลงานคืนนี้ของลุงเนตโอ้โหเก่งเป้งมากหมานเลยหมานเลยแต่เยอะนะเนาะไม่ถึงสิบตัวแต่ก็ทะลุเป้าลุงเนตตั้งไว้ห้าตัวเป้าวะนะเหลืองซึ่งปึ้งทันเลยครับสวยๆนั่นเลยนี่สวยเลยวันนี้เด็กตัวใหญ่ๆให้ปะนังจะมาเข้าให้ดูเนาะ FC ปะนังเดี๋ยวเจอกันแน่ครับคลิปนี้นะจัดไปจัดไปจัดให้โอ้มันมองเห็นไม่ชัดมากเดี๋ยวนี้จะไปถ่ายที่บ้านดูทีเนาะจะได้เห็นกันจะจะเหลืองซึ่งปึ้งเอาดูได้สรุปผลงานให้ดูแล้วนะครับให้ดูกันจัดจ่าเลยขึ้นมาอย่าเสือเลยครับวันนี้ขึ้นมาอย่าเสือเลยหมากว่าปากเบ็ดอีกได้เยอะเลยเนาะมีหลุดไปหลายตัวเหมือนกันมันธรรมดาอย่างที่เนตรบอกอะได้บ้างหลุดบ้างตัวหลุดก็ปล่อยไว้ทำพันแต่แค่นี้พออยู่พอกินแล้วครับวันหน้าก็หากินเอาใหม่หาอยู่หากินแบบนี้แบบนี้นะลุงเนตรจะบอกตลอดบางทีก็หมานที่ก็ไม่หมานไปเพิ่งเบื่อลุงเนตรกันแล้วกันแล้วก็ลุงเนตรใช้ปะนังทำเมนูเด็ดให้ดูด้วยนะเอฟซีก็ขอมาเยอะเลยอยากเจอกับปะนังเนาะปะนังก็ห่างหายไปหลายคลิปละจัดไปแต่ไม่รู้นะว่าปะนังจะทำเมนูอะไรแต่ถ้าปะนังทำรับรองว่าเจ๋งเป้งคือไปอย่างเสือลุงเนตรเอาเบ็ดไปด้วยนะอย่างที่บอกนนเตรียมพร้อมแต่หมายอ่ะยูคาลิปพี่ตลอดเขาปักเบ็ดลุงเนตรเลยไม่ปักลุงเนตรกลัวมันแห้วเนาะเกรงใจเพื่อนเอฟซีปักเบ็ดไม่ได้ป้าก็เกรงใจครับรอไปก่อนเดี๋ยวมีหมายสวยๆลูกนี่จะปักเบ็ดให้ดูนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือบ้านอย่างเสือครับนักตึกกึกเจ๋งเป้งฮ่าๆลาปากครับลาปากเพราะเด็ดตันโอคีโคกใหญ่อีกละของแท้ของแท้ไปกับบ้านแต่ที่ลูกนี่ก็ให้ยอกไปละบุกใหญ่ๆฮ่าๆเอ้ารถมันจะไม่กลับบ้านอีกบ้างตาไปติดอีกไปก่อนไปลุยกลับบ้านครับกลับบ้านไปไปไน้ำพริกไหมไม่ได้เจอลูกแก้วนานพอได้ตำน้ำพริกเดี๋ยวโอ้โหพอได้นี่ลูกแก้วสองโอ้โหยังได้หน่อยเดียวลูกแก้วกำลังออกมาก้าโอ้ลูกแก้วกำลังออกมา
น่าๆๆลูกแก้วจะกลับบ้านแล้วครับลูกแก้วจะไปบริจาคเลือดเอาๆๆเดี๋ยวลุงเด้ถ่ายดูนี่นะลุงเด้กลับบ้านก่อนโอ้เอาเพื่อนมาด้วยลุงแก้วเนี่ยมามาลุงเด้ถึงบ้านแล้วลุงเด้จะสรุปงานให้ดูอีกทีนะเมื่อกี้ลุงเด้ตอนกลับบ้านเจอลูกแก้วเลยแวะคุยกับลูกแก้วครับลูกแก้วมาส่งเขียดลูกแก้วก็พอได้เขียดอยู่นี่ๆเป็นไงเหลืองสึกปึ้งสักปังโอ้โหตัวสวยๆนะวันนี้นะเนี่ยบอกแล้วออกไปล่อปลาไหลเมื่อไหร่ขึ้นบ้านอย่างเสือครับไม่ขึ้นบ้านอย่างแมวนะแล้วก็ได้ลุ้นด้วยนะครับปลาไหลลุงเนี่ยก็ชอบนะชอบล่อปลาไหลลุ้นมันมากดึงสนุกเลยเอาถ่ายดูก็จะๆเลยนะเพราะเด็กตอนนั้นพี่อยู่ครับเดี๋ยวให้ป้านางทำเมนูกับข้าวให้ดูด้วยป้านางจะว่างหรือเปล่าไม่รู้แต่เนี่ยต้องให้ป้านางเข้าไม่ได้เนาะนานแล้วไม่ได้เจอกับป้านางฝากติดตามด้วยนะครับมาเจอกับป้านางอีกแล้วครับสวัสดีค่ะเมื่อคืนลุงเนี่ยไปล่อปลาไหลมาก็เพราะเด็กตอนนั้นพี่เลยโอ้ได้เป็นสิบตัวบ้างทำเนี่ยจำเป็นปิดนะที่แรกรู้เนี่ยดูว่าเด็กแปดตัวก็เลยให้ป้านางทำเมนูให้ดูเนาะเจ็ดซีแล้วก็เพื่อนๆก็อยากเจอกับป้านางเขาไม่มาบอกป้านางหายไปนานเลยจัดให้ครับจัดให้แต่ป้านางจะทำเมนูอะไรเนี่ยยังไม่รู้นะเดี๋ยวถามป้านางคนเดียวเอ้าป้านางทำเมนูอะไรต้มเป็ดวันนี้ป้านางจะต้มเป็ดปลาไหลครับเมนูพิสดารรู้เนี่ยไปปักเป็ดก็ไม่มาก็เลยลองไปหาลอกปลาไหลดูลอกปลาไหลบ้างปักเป็ดบ้างเนาะรู้เนี่ยก็หาอยู่ให้กินตามที่ถนัดนั่นแหละไม่มีคอนเทนต์หรอกไปดูวิธีทำเมนูต้มเป็ดปลาไหลของป้านางครับว่าจะติ๊งเป๊ะขนาดไหนมาดูกันครับนี่ครับวิธีการนกปลาไหลของป้านางนะป้านางเอาน้ำแข็งเอาน้ำแข็งใส่นะครับเอาน้ำแข็งใส่แต่บางคนบอกว่าเอาปูแหนใส่ ได้หมดได้หมดสูตรใครสูตรมันเนาะแต่ป้านางเนี่ยเอาน้ำแข็งใส่นกกระด้างเกิร์กเดือกกระด้างเกิร์กเดือกเนี่ยเป็นภาษาเหนือนะครับภาษาหยองภาษาหยองแต่แปลเป็นภาษากลางเนี่ยลูกเด็กก็แปลไม่เป็นนะก็มีเอฟซีให้ลูกเด็กพูดว่าแปลเป็นภาษากลางไม่ใช่แปลเป็นภาษาไทยลูกเด็กขอบคุณมากนะครับที่คอมเมนต์มาแนะนำลุงเนตรลุงเนตรจะพูดผิดเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากแปลเป็นภาษากลางลุงเนตรแปลไม่เป็นนะครับกระด้างกรึ๊บดึ๊บไปดูเครื่องต้มเป็ดของป้านางมีอะไรบ้างไปไปป้านางมาดูกันเครื่องต้มมีอะไรบ้างป้านางแนะนำเอฟซีหน่อยสูตรเราสูตรเราสูตรป้านางตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นค่ะป้านางใส่กระเทียมกับหอมแดงด้วยหอมแดงลูกโดดลูกโดดชีฝรั่งนี่เนาะใบจันไปจันไม่ยีลามะนาวเนี่ยครับสูตรป้านางก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรหรอกสูตรต้มเป็ดเนี่ยใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นครับสูตรใครสูตรมันไปต้มกันเลยต้มกันเลยโอ้ป้านางต้องทำอะไรก่อนต้มน้ำเดือดก่อนตำพริกไหมตำพริกไหมตำพริกหน่อยตำพริกหน่อยเมื่อกี้ลุงเด่นบอกป้านางจะตำพริกไม่ใช่ครับทุบพริกป้านางบอกได้ตำพริกพูดผิดทุบให้มันแตกๆหน่อยครับไม่ต้องให้มันละเอียดเพราะว่าทุบแตกๆเนี่ยเวลาใส่ลงไปมันจะเผ็ดเป็นลูกโดดโอ้แล้วก็วันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ลุงเนธไปรอบปลาไหลวันอาทิตย์วันนี้วันที่เท่าไหร่กันนะวันที่8ลุงเนธจำวันที่ไม่ได้นะเพราะว่าลุงเนธไม่สนใจเนาะเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆก็อยากให้ลุงเนธบอกวันที่ลงคลิปด้วยลุงเนธจำไม่ค่อยได้เพราะว่าลุงเนธไม่สนใจอ่ะออกไปก็หาอยู่ให้กินเลยมันจำร้อยทุบนะทุบให้ละเอียดหน่อยโอ้ไม่ละเอียดมากนิดหน่อยนิดหน่อยให้มันแตกมามาเดี๋ยวต้มกันเลยครับเร็วครับเมนูนี้เร็วไม่ช้าไม่ช้าเดี๋ยวก็เสร็จละกินข้าวได้ป้านางต้มน้ำแล้วนะครับนี่โอ้เดือดละต้มน้ำเดือดละเอาอะไรใส่ก่อนป้านางใส่เครื่องปรุงเอาลงไปเลยสมุนไพรใส่ลงไปเลยตามด้วยพริกที่ทุบไว้ FC ก็อยากดูต้มเป็ดปลาไหลจัดให้เอาผงลำน้ำปรุงรสผงลำน้ำ 2-3 ช้อนพอไม่ใส่เยอะหรอกใส่เยอะไม่อร่อยเนาะจริงๆแล้วใส่เยอะลำเยอะตามด้วยผงอร่อยช้อนใหญ่เนี่ยแหละมันอร่อยแบบนี้แหละมันง่ายนะครับต้มเป็ดเนี่ยง่ายมันทำไมฉุนมันนะพริกอ่ะเอาพริกฉุนพริกโอ้ฉุนนี่ละเกลือ เอ๊ะมันทำไมฉุนต้มเป็ดก็ยังฉุนเลย ปรุงรสเลยเนาะปรุงเลยยิ้วขาว ทำอะไรก็ฉุนเนี่ยป้านางนี่น้ำปลาหน่อยนึงอ่ะเอาเต็มที่ปรุงไปเถอะสูตรป้านางเอฟซีคอมเมนต์มารอต้มเป็ดปลาไหลให้ดูเอาวันนี้จัดให้นะครับจัดให้แต่รู้เนี่ยไม่ทำนะป้านางทำฝีมือป้านางเนี่ยก็เจ๋งเป้งนะครับไม่อร่อยไม่ได้หรอกอย่างที่บอกนั่นแหละเอาเตรียมตัวปลาไหลใส่ปลาไหลลงเลยต้มพิสดารต้มเป็ดนั่นแหละปลาไหลเนี่ยโดนน็อกน้ำแข็งละเรียบร้อยเอาละทีนี้รอปลาไหลสุกเปิดดูป้านางโอ้ต้มพิสดารโอ้โหน่ากินไหมครับลุงเล็กขออภัยเพื่อนเอฟซีที่ไม่กินปลาไหลด้วยนะขออภัยนะครับขออภัยแต่ลุงเล็กกับป้านางเนี่ยชอบกินอร่อยครับมันอร่อยเนาะมันอยู่ที่คนชอบน่ะกับข้าวน่ะของล้ำอยู่ตีคนมักแบบไหนต่อป้านางทำอะไรต่อใส่อะไรใส่ผัก
ใส่ผักไปเลยใบจันทร์ผักชีใส่ลงไปหอมสูตรที่มันเข้ากันศูนย์ปะนะศูนย์หน่อยศูนย์เนี่ยคนหอมแต่แต่มะนาวปิดแก๊สใส่มะนาวทำไมปิดแก๊สเนี่ยใส่ไม่ได้ครับมะนาวอ่ะมันจะขมปะนังหวาไปเรื่อยอ่ะสูตรใครสูตรมันสูตรปะนังอ้าวสูตรใครสูตรมันเนาะไม่ว่ากันดูนี่เรียกต้มพิษสดางชิมหน้าบ่เหรอมันเจ๊งเป้งก่อหอมแบบนี้ต้องยอกปุ๋ยแห้งสะโบกแล้วจะที่ยอกแล้วนะลุงเนตยังไม่ได้ยอกเลยเมื่อวานนี่ลุงเนตเอาปุ๋ยแห้งที่ยอกบวกใหญ่อะปลาไหลเล็มหานชิมดูเป็นไงวะเจ๋งเป้งละมาเดี๋ยวเนตชิมสักหน่อยดิถ้าผ่านปากลุงเนตได้แสดงว่าอร่อยลองดูลองดูโอ้เจ๋งเป้งจีจานกันไปครับโอ้ลำเต้แต่ไปใครเข้าเอาตักใส่ชามตักใส่ชามครับตักใส่จามโอ้โหสวย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 นี่นี่น่ากินไหมน่ากินไหมสำหรับคนที่ชอบก็น่ากินนะคนที่ไม่ชอบก็ไม่กินเนาะไม่น่ากินนะไม่ว่ากันนะครับเมนูบันนอกบันนอกเมนูเมียงเมียงโอ้เอาละนะเอาละมันร้อนไม่พอเดี๋ยวตักใหม่ไปเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันครับเก่งเป้งมากินข้าวครับกินข้าวนี่ดิต้มเป็ดปะนางครับต้มเป็ดสูตรปะนางต้มเป็ดปะไหลไม่ใช่ต้มเป็ดปะนางโอ้น่ากินมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกดยอกลุงเนตดับเท้าหน่อยนะดับเท้าเดี๋ยวสบู่ก่อนเจ้าที่ยอกละเมื่อวานเย็นเนาะเจ้าที่ยอกวันนี้ลุงเนตยอกเต็มเลยนะครับคอยดูแกลุงเนตรู้กันโอ้เป็นนิ่มต้องดับเท้าหน่อยปนักกินก่อนเลยปนักกินก่อนเลยเอฟซีก็อยากดูต้มเป็ดก็จัดไปนานทีเนาะต้มเป็ดเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วพวกแง่เนี่ยลุงเนตเตือนก่อนกินนะครับจะเตือนตลอดจะเตือนทุกคลิปลุงเนตสนับสนุนให้กินนะเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินท่านเองชอบใครชอบมันนะครับเบาดีเบาย่อบึ๊กเตือนดีกว่าไม่เตือนเนาะวันนี้เตือนอีกครั้งนึงแอบบาดคอจิ้วๆล่างคอเจ๋งไปลำแต่ลุงเนตรู้แล้วไม่เกรงใจแล้วนะมากินข้าวลุงเนตปนางจะได้นี่โอ้ยอกเป็นโตเลยกะเอี้ยตักออกไปเป็นโตไปไปเอามันพูดเถอะเนี่ยเนี่ยตักออกเป็นโตเนี่ยเนี่ยเออทำยุกอย่างนี่ปนางนี่ยุ่งครับลุงลังเนี่ยตักออกเป็นตัวแบบเนี้ยของใครของมันเอายอกไปกินเป็นตัวนี่แหละแน่นอนโอ้กว่าจะได้แต่ละตัวเนาะแต่หมานมากในคลิปนี้หมานมากครับลูกเนตฟุกพูดง่ายเป็นลูกเนตก็ทำงานดีเลยหลุดไปกว่ามีครับหลุดไปกว่ามีธรรมดาเนาะอายุเขากินเป็นลูกเนตโอ้เป็นได้ลาหมดเปย์ก่อนเปย์อยู่เนาะเจอแล้วนะเจอกับปนางปนางบอกขอบคุณที่ที่บ้างดิถามหาอวยพรให้ตลอดเลยอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงเนาะ FC คอมเมนต์มาขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณที่ยังคิดถึงกันลูกเนตก็ขอให้เพื่อนๆ FC ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนเฮงๆรวยๆอยู่ดีมีสุขเนาะทุกคนเลยโอ้โหเดี๋ยวเม็ดดอกข้างกลัวดิห้องลากซ้ายเนี่ยใครเคยกินห้องห้องลากซ้ายคุณได้พูดเหนือบ้างพูดไทยบ้างนะครับสุนันท์สุนันท์เนาะเผลอบะเถอห้องลากซ้ายเนี่ยเจ๋งเป้งเลยนะมันจะขมหวานครับคลองหลักทรายเนี่ยมากินลูกเนตโอ้หางมันสวบน้ำไปที่ครับจ๋าลำเด็ดแท้ลำเด็ดแท้เปื่อยเนาะเปื่อยขนาดนี้เปื่อยครับเปื่อยโอ้ลูกเนตจะมีเรื่องจะเล่าอีกบ้างปนางอยู่ดีๆก็มีคนคอมเมนต์มาด่าในเมสเซนเจอร์นะครับแต่คนที่คอมเมนต์มาด่าปนางเนี่ยอยู่จังหวัดชลบุรีนะจังหวัดชลบุรีแต่ลุงเนตยังไม่เปิดเผยชื่อลุงเนตแคปหน้าจอแคปอะไรไว้หมดละโอ้ด่าน่าเกลียดมากทักเมสเซนเจอร์มาปนางก็ไม่ทันได้ตอบแล้วก็ด่าเสร็จกระบอกเลยไม่ใช่ลูกชายนะคนแบบนี้เนาะไม่ใช่ลูกชายจะบอกทำไมเนาะก็คอมเมนต์มาบางทีก็ปนางแกก็ไม่เคยว่าเนาะแกก็ไม่เลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์มาด่าปนางแล้วก็บล็อก
เฉยๆเลยตอบกลับผมไม่ได้ลุงเนตแคปหน้าจอหมดแล้วนะครับถ้าดูคลิปลุงเนตนะเดี๋ยวได้คุยกันลุงเนตขอเป็นเพื่อนละเนาะแล้วก็ส่งเมสเซนเจอร์ไปเยอะเลยมันไม่สมควรนะผู้ชายเนาะมาด่าผู้หญิงเนาะทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันเลยไม่สมควรครับลุงเนตก็ฝากด้วยนะครับอยู่ชลบุรีเนาะยังไม่บอกรายละเอียดเยอะเดี๋ยวเนตจะคุยก่อนนะก็ฝากเพื่อนเรา FC เป็นกำลังใจให้ปนางด้วยกันแล้วกันอยู่ดีๆก็โดนด่าครับมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่เรื่องนะเนาะไม่ใช่ลูกผู้ชายอ่ะถ้าด่าแล้วต้องไม่บล็อกนะจะได้คุยกันได้เนาะจะได้ตอบกันได้ด่าเพราะสาเหตุอะไรเนาะเอาเนี่ยก็เล่าให้ฟังแค่นี้จริงๆคนชลบุรีน่ารักนะลุงนี่เคยไปเที่ยวพัทยาเนาะเคยไปละน่ารักไม่ทุกคนครับมันเป็นเฉพาะบางคนนะลุงนี่ก็เล่าให้ฟังแค่นี้ละมาย่อข้าวต่อโอ้ย่อไปบงสวกเพราะใส่เนื้อมาห้องสวกไม่มีอะไรหรอกลุงนี่ก็เล่าให้ฟังเฉยๆเนาะเพราะว่าFC ทางชลบุรีลุงเนี่ยไปเยอะเป็นคนน่ารักเยอะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจลุงเนี่ยบ่อยเลยอ่ะกินข้าวครับลำน้ำมันเนี่ยซดลงคอเลยนะเป็นไรเปียกๆไหมเมนูหวานๆเมนูเมืองๆแบบเนี้ยทำง่ายๆจะอร่อยต้มเป็ดแต่ล้างคอผงแหนดีๆนะเก่งเป่งเลยครับอ่ะเลื่อนถ่ายด้วยนี้นะครับเดี๋ยวกินข้าวต่อมันจะยาวไปเนาะเพราะว่ารอปลาไหลบอกนานเลยลุงเนตกับน้ำก่อขอบคุณมากนะครับขอบคุณเพื่อนๆเกมทีทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามและชมคลิปลุงเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อชมคลิปใหม่ๆและกำลังใจให้ลุงเนตกับน้ำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตกับน้ำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ตายขึ้นหน้าด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ตามน้องพี่อีกแล้วถ้ากลับมาบ้านนะต้มเป็ดปลาไหลเมนูพิสดารสูตรปนางลำเต๊ะเจ๋งปิ้งลุยลำได้หัวแตกห้าก็ประโคร